จะเห็นว่า Microsoft เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเริ่มจากทำซอฟต์แวร์ทำ OS อะรายได้หลักคือ OS ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาก็ทำซอฟต์แวร์สำหรับนักพัฒนาอย่างเช่นตัวคอมไพเลอร์ภาษา C คอมไพเลอร์ภาษาเบสิกอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีซอฟต์แวร์อะไรต่ออะไรอีกเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นโปรแกรมพิมพ์ดีดอะไรก็มีนะเกมก็มี Microsoft Flight Simulator อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามาระยะหลังๆเนี่ย Microsoft ก็มาเน้นคลาวด์เพื่อแข่งกับ Amazon ครับแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับ Microsoft เนี่ยเริ่มมาจากนี่เด็ก2คนคนที่ยืนอยู่นั่นคือบิลเกตส์ครับคนที่นั่งอยู่นั่นคือพอลเอลนครับ2คนนี้เป็นฟาวเดอร์อะไรนะครับบิลเกตส์น่ารักน่ารักรอเราออกการครับเด็กฝรั่งคนหนึ่งเขากำลังพิมพ์ดีกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เขากำลังเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครื่องอะไรหน้าตาแปลกๆเนาะมันเริ่มจากผมจะไม่เล่าประวัติของสองคนนี้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการคุยในครั้งอื่นแต่ผมก็กำลังจะบอกถึงความเป็นมาของ Microsoft ว่ามันเกิดจากพอลเอเลนกับบิลเกตส์เนี่ยเขาเรียนโรงเรียนเดียวกันก็คือโรงเรียนชื่อเล็กไซเล็กที่แปลว่าทะเลสาบเล็กไซคือโรงเรียนริมทะเลสาบเป็นโรงเรียนผู้ดีมีสตังค์บ้านบิลเกตส์ก็ไม่ได้จนแต่ก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีคือไม่ได้รวยเหมือนบิลเกตส์ปัจจุบันหรือว่าพ่อแม่บิลเกตส์ก็เป็นคนทำงานมีตำแหน่งดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ามหาเศรษฐีอะไรแต่ก็ให้ลูกเข้าโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่แบบของคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรเงี้ยเรียรายสตังค์กันบอกว่าโรงเรียนนี้ควรจะมีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งห้องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาในโรงเรียนนะครับเป็นเงินจากผู้ปกครองเรียรายนะสมัยนั้นนะครับอย่าลืมว่าคอมพิวเตอร์มันยังไม่มีนะครับไปพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มีใครเคยเห็นนะหน้าตาเป็นยังไงนะมันมีแต่ในบริษัทขนาดยักษ์หรือว่าที่องค์การนาซาอะไรเงี้ยเครื่องใหญ่เท่าตึกทั้งชั้นอะไรเงี้ยนะทีนี้จะทำห้องคอมพิวเตอร์แล้วจะเอาคอมพิวเตอร์อะไรมาใส่ในห้องอ่ะมันไม่มีคอมพิวเตอร์มาใส่ครับที่เอามาใส่ได้คือไอ้ที่เห็นเนี่ยในรูปเนี่ยเขาเรียกว่าเทเลไทป์ทำหน้าที่เป็น input output ครับก็คือมีคีย์บอร์ดป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วก็มี output เป็นกระดาษพิมพ์ออกมาคล้ายๆเป็นปรินเตอร์ที่เห็นขาวๆเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยเวลาที่เราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยแล้วก็เขียนโปรแกรมภาษาเบสิกพิมพ์ซอร์สโค้ดภาษาเบสิกเข้าไปตอนแรกพิมพ์เข้าไปแล้วก็มันจะไปเจาะรูแถบกระดาษเจาะรูแถบกระดาษให้เสร็จเรียบร้อยก่อนคือสมัยก่อนผมเคยใช้เครื่องนี้ไอ้ที่เทเลไทป์เนี่ยเพื่อจะส่งเทเล็กซ์ติดต่อกับต่างประเทศเวลาทำงานสมัยนั้นยังไม่มีอีเมลยังไม่มีแฟกซ์เวลาที่เราจะส่งอะไรจะทำส่งอินวอยหรือว่าส่งทำ LC หรือว่าติดต่อเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องใช้พิมพ์เทเล็กซ์เนี่ยเจาะรูเอาไว้ยาวๆมันไม่บัดอ่ะเป็นแถบกระดาษยาวๆพอเจาะเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราตรวจดูไม่มีผิดอะไรแล้วเนี่ยเราก็เอาเทปเนี่ยมารันแล้วก็เวลารันแล้วเนี่ยมันจะส่งจะต้องหมุนเบอร์ก่อนมันจะมีที่หมุนแบบเนี้ยเหมือนแป้นหมุนโทรศัพท์นะครับเป็นการหมุนโมเด็มเพื่อคอนเน็กกับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลออกไปนั่นคือผู้ปกครองเนี่ยเขาได้ไปหาบริษัทที่ว่าที่มันอยู่ในตัวเมืองในดาวเทาของของเซียโตลชื่อบริษัท CCC นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีเสร็จแล้วเขาก็ไปบอกว่าเนี่ยต้องการที่จะเช่าเวลาคอมพิวเตอร์บริษัท CCC เขามีธุรกิจทางด้านนี้อยู่แล้วให้คนเช่าเวลาก็จะให้โควต้ามาโอเคเดือนนี้คุณจะเข้าได้คุณจ่ายมา1,000ดอลลาร์ใช่ไหมก็เข้าได้ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับ30นาทีอะไรเงี้ยเขาก็จะหมุนเบอร์ก็คอนเน็กโมเด็มเข้าไปแล้วก็จะโหลดโปรแกรมมันก็จะกรี๊ดเสียงมันก็จะดังกรี๊ดใช่ไหมครับเหมือนสมัยก่อนที่เป็นโมเด็มอนาล็อกใช่ไหมใช่โมเด็มที่เป็นเสียงครับพอมันกรี๊ดเสร็จเรียบร้อยปั๊บคอมพิวเตอร์ที่คอมพิวเตอร์เมนเฟรมหรือมินิคอมพิวเตอร์ที่บริษัท CCC เนี่ยจะเป็น4ก็จะรันโปรแกรมเสร็จแล้วได้ผลลัพธ์อะไรมันก็จะส่งกลับมาผ่านโมเด็มแล้วมันก็จะมาออก
บนกระดาษพิมพ์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาอย่างเช่นโปรแกรม Hello World มันก็จะพิมพ์ว่า Hello World อะไรอย่างนี้นี่ Client Server แท้ๆเลยครับทั้งพอเอเลนทั้งบิลเกตตกหลุมรักคอมพิวเตอร์ทันทีเพราะว่าพิมพ์สั่งอะไรไปเนี่ยมันยอมทำตามทุกอย่างเลยมันคอมพลายหมดเลยเป็นเด็กตัวนิดเดียวแต่ว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งเหมือนก็เป็นยักษ์ใหญ่เหมือนก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยมันยอมทำตามทุกอย่างคือคอมพิวเตอร์สมัยนั้นนะเมนเฟรมมันเหมือนเป็นพระเจ้าหรือว่าเป็นอะไรที่มันอยู่ในวิหารศักดิ์สิทธิ์เราไม่สามารถที่จะย่างกายเข้าไปใกล้ได้เลยแต่มันกลับทำตามคำสั่งของเด็กเล็กๆได้สองคนนี้ก็เลยติดใจแล้วก็คลุกตัวแต่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ใช้เวลาที่เช่ามาทั้งหมดเกลี้ยงไปภายในเวลาไม่กี่วันเท่านั้นเองครับผมบิลเกตเรียนประถมต้นหรือประถมปลายนี่แหละส่วนพอเอเลนเนี่ยเรียนมัธยมแล้วแต่ว่าก็มาเป็นเพื่อนกันได้คนหนึ่งอะไรprimary school คนหนึ่ง high school อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันได้เพราะคอเดียวกันแล้วก็คลุกกันอยู่แต่ในห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยกินทั้งกินนอนอะไรอยู่ในนี้เลยไม่ยอมไปไหนเลยปรากฏว่าพอใช้เวลาในห้องนี้ไปจนหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้แล้วเพราะว่าเวลาที่ไปเช่ามาหมดแล้วสองคนนี้ก็เลยต้องออกล่าเหยื่อยามวิกาลโดยการขี่จักรยานไปที่ไปสักCCCในยามดึกแล้วก็ไปเล่นคอมพิวเตอร์ที่นั่นคนที่บริษัท CDC เนี่ยครับเขาบอกว่าเล่นคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่มีข้อแม้ข้อแม้ก็คือว่าต้องหาบั๊กให้ได้ในโปรแกรมที่เขาทำพอหาบั๊กได้แล้วเนี่ยต้องจดบันทึกลงไปในปุ่มด้วยต้องมีการทดสอบแล้วก็รันใหม่ว่าบั๊กยังทำซ้ำได้อะครับเขียนกระบวนการว่าต้องทำยังไงถึงจะเกิดบั๊กอะไรเงี้ยครับสองคนนี้ก็เลยคลุกอยู่ที่ CDC ในยามดึกตลอดคืนทุกคืนใกล้เช้าก็ขี่จักรยานกลับบ้านระหว่างที่กำลังทำงานอยู่ที่นี่นะครับหมายถึงว่าทำในสภาพที่ผมว่าตะเกียบนะบิลเกตพบว่าเมืองอ่ะซิตี้คล้ายๆกับกทม.คล้ายๆกันเทศบาลอ่ะเขามีงานหนึ่งเป็นงานนับจำนวนรถจำนวนการจราจรปริมาณการจราจรโดยเขาใช้นิวเมติกเป็นสายคล้ายๆสายยางอ่ะไปพาดไว้บนถนนเวลาที่รถวิ่งผ่านอ่ะรถยนต์ไปทับสายยางมันก็จะพ่นลมออกไปเข้าเครื่องเข้าตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นเซ็นเซอร์แบบนิวเมติกมันก็จะนับจำนวนรถความเร็วในการวิ่งปริมาณของอะไรต่างๆเนี่ยเขาคือข้อมูลมันจะถูกบันทึกเอาไว้แล้วก็มีคนเอาไปป้อนเข้าคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอีกทีหนึ่งภายหลังแบบแมนนวลครับเกตพบว่าเขาสามารถเกณฑ์เพื่อนๆในห้องเรียนน่ะมาทำงานนี้ได้เขาก็เลยไปเสนอว่าเนี่ยเขาจะทำไอ้นี่ให้กับซิตี้บอกว่าค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าซิตี้ก็เห็นด้วยไม่รู้ว่าบิลเกตไปล็อบบี้ภาษาอะไรนะครับในทางไหนนะอาจจะเป็นแม่เขาเพราะแม่เขาก็เป็นบิ๊กช็อตในเมืองกันก็อาจจะเป็นคนไปล็อบบี้แล้วก็ได้งานนี้มาบิลเกตก็ไปเอาพวกเด็กๆนักเรียนเพื่อนๆเนี่ยมาจัดการบันทึกข้อมูลพวกนี้เพื่อจะส่งไปเข้าคอมพิวเตอร์ในเมนเฟรมคอมพิวเตอร์เมนเฟรมในมหาวิทยาลัยวอชิงตันซึ่งก็อยู่ในเนี่ยในละแวกเดียวกันเนี่ยคือบิลเกตอาศัยอยู่ในเรดมอนด์ซึ่งเรดมอนด์เนี่ยมันอยู่ในซีแอตเทิลครับซึ่งซีแอตเทิลเนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่สุดของรัฐวอชิงตันแล้วก็หมหาวิทยาลัยวอชิงตันก็เลยอยู่ที่เนี่ยนะครับใกล้ๆบริษัทชปินซีใกล้ๆบ้านบิลเกตนี่แหละเพื่อทำแมนนวลอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยบิลเกตมองว่าควรจะใช้คอมพิวเตอร์ในการทำจะดีกว่าในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยแทนที่จะแบบใช้เพื่อนๆหลายๆคนเป็น10คนอะไรเงี้ยมันเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้วก็เรื่องง่ายแล้วก็กว่าจะรวบรวมข้อมูลกว่าจะส่งไปเข้าเมนเฟรมอะไรเงี้ยถ้าหากว่าเราลดขั้นตอนอันนี้โดยการทำเป็นใช้คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งอ่ะเขียนโปรแกรมก็จะดีกว่าโอ้ครับแต่ปัญหาของ
คนโปรแกรมนะครับคนโค้ดในสมัยนั้นก็คือว่ามันไม่มีคอมพิวเตอร์เวลาที่เราจะเขียนโปรแกรมเราต้องจินตนาการเอาในหัวรันโค้ดในสมองหรือไม่ก็รันโค้ดในกระดาษเขียนเป็นแบบในกระดาษเหมือนกับที่ทัวริงทำที่เขาเขียนโปรแกรมหมากรุกเป็นโค้ดในกระดาษแล้วก็เวลาเล่นหมากรุกเนี่ยเพื่อนมาเล่นหมากรุกเวลาเดินเขาก็จะไปรันในกระดาษโอ้เหรอฮะโอ้ใช่แล้วกาดผมมาถูกทางแล้วนี่ผมก็เขียนโปรแกรมในกระดาษมาก่อนเหมือนกันอาจารย์ตั้งแต่ม.1 มาถูกทางแล้วสมัยของคนซอฟต์แวร์คนโค้ดในยุคนั้นคือว่ามันไม่มีฮาร์ดแวร์ใช่นี่พอได้มีฮาร์ดแวร์พาผมเล่าประวัติ Microsoft ตอนกำเนิดแบบละเอียดยิบเลยอาจารย์ครับใช่ถูกต้องผมกำลังเล่าประวัติตอนต้นกำเนิดเริ่มต้นเลยจุดศูนย์เลยของ Microsoft อย่างละเอียดกี่ถึงไหนนะลืมละก็มีเกมบอกใช้คอมพิวเตอร์ดีกว่าเหรอไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีฮาร์ดแวร์เพราะนั้นบิลเกตไม่มีทางเลือกนอกจากต้องสร้างฮาร์ดแวร์ขึ้นมาต้องสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาไม่งั้นก็ไม่รู้จะเขียนโปรแกรมลงไปให้มันรันในอะไรได้โชคดีที่ว่าไอเด็กที่ไปนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ที่ทิปเปิลซีตอนยามวิกาลนะครับยามดึกออกล่าเหยื่อนั่นนะมันไม่ได้มีแต่บิลเกตกับพอลเลน2คนเท่านั้นมันมีเด็กนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันด้วยพวกที่ทำวิศวะคอมพวกที่เรียนวิศวะคอมอยู่พวกที่ทำฮาร์ดแวร์เป็นบิลเกตกับพอลเลนทำฮาร์ดแวร์ไม่เป็นกงบัตรกีไอซีอะไรไม่เป็นทั้งนั้นครับนี่เลยเป็นมนุษย์ซอฟต์แวร์จริงเลยครับผมพอไปเจอพวกนั้นก็สอบถามซาวเสียงถามคนนู้นคนนี้ว่าใครทำคอมพิวเตอร์เป็นบ้างทำได้บ้างเนี่ยมีอุปกรณ์ทำไอซีมาต่อกันเนี่ยมีใครทำได้บ้างอยากให้ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องนึงแต่มีข้อแม้ว่าต้องทำให้ฟรีนะไม่มีตังค์จ่ายให้นะคนก็แนะนำกันไปแนะนำกันมาก็ไปเจอคนที่ทำเป็นคนที่ทำเป็นเนี่ยมีชื่อว่าพอเหมือนกันแต่เป็นพอกิลเบิร์ตพอกิลเบิร์ตเขาบอกว่าได้ทำให้ได้แต่ว่าจะได้อะไรตอบแทนยูเกตบอกว่าจะให้เป็นหุ้นส่วน